ครับดีเลิศประเสริฐศรีดันนี้หักมาทางนี้ให้หมดหักมาทางนี้ให้หมดครับคืนตรงพ่อเชียบโปรเชียบโปรเนื้อโปรโอ้ยไฟแสงสีอลังการนี่ดีลงสะพานดีเลิศดีเลิศดีก็ได้แสงหกแล้วลงสะพานมาก็ใช่เลยนะดูไลท์แกดูเรื่อยดีเลิศได้สองแสนยังเลยแสนหกดูอยู่ได้ป่ะครับผมบรรยากาศกำลังพอดีเลยอากาศกำลังดีแล้วไม่ใส่เสื้อกันหนาวอ๋อถ้ามันหนาวค่อยกลับมาเย็นแล้วเนี่ยยังผมยังทนได้แสดงว่าไขมันเยอะลพบุรีที่ว่าจ้างด่วนน่ะได้ไหมที่เขาบอกจะจ้างด่วนน่ะลพบุรีเล่นเขาลังแล้วอ่ะมันจะมีคนจ้างมันได้อยู่นี่ได้ไหมได้ใช่จะลงเมื่อไหร่ต้องไปดูวันนะจำไม่ได้ที่เขาลังพัฒนาวันที่วัดนะแล้วเขาจ้างต่อไงว่าจ้างด่วนแล้วว่าดูลงที่ไหนที่ของผู้จัดใช่ไหมใช่น่าจะได้แหละเพราะว่าใช่ไหมงานเป็นกำนันแกะใช่ไหมอันนี้ของทีมงานกำนันแกะเหมือนกันในวันนี้เขาจะบุกภาคกลางตอนนี้ก็บุกไปแล้ว 70% แกจะเอาให้เต็มร้อยครับเพราะว่าเขาพี่มีทุนเหมือนกำนันแกะนะพี่ก็เอาลงทุน 350,000 ได้ล้านจริงเปล่าเดี๋ยวค่า5ล้านนี่ก็500ใช่500อ่ะค่าแล้วแต่นะอยู่นี่ค่าร้านค้าร้านละ500นะ3เมตรนะ3เมตรใช่300 500ใช่แล้วก่อนอื่นเดี๋ยวต้องสวัสดีกันก่อนสวัสดีครับคุยกันตั้งนานยังไม่ได้สวัสดีกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณพี่วิเชียรลพบุรีวิเชียรลพบุรีตัวเมืองลพบุรีอยู่ในเมืองเลยใช่มั้ยครับพี่โอ้วันนี้มาที่ช่องแคร์ครับพาคุณครูมาดูพาคุณครูคุณครูนี่คือครูสลีเขาเสียแล้วคุณครูนี่ก็คือแฟนที่แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเนาะอ๋อคุณครูอยากดูอุ๋งอิ๋งใช่เพราะว่าพี่เปิดดูทุกวันเมื่อก่อนต่อต้านเดี๋ยวนี้สนใจอ๋อมันมีอิทธิพลนะหูอิงได้มีทนมากมีที่ผลใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้ก็เดินทางมาไกลหน่อยจากลพบุรีกี่กิโลครับนี่พี่ก็ประมาณ60 กว่าโล60 โลแต่ทางดีอยู่เนาะครับคันคลองนะครับมันมา2ทางไปออกสายเอเชียก็ได้เนี่ยที่อินบุรีเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายไปเลยแต่นี่ไปอินก็อีกประมาณ10 กว่าโลใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงเลยสายเอเชียแล้วไปเข้าที่สิงห์บุรีเลี้ยวซ้ายลพบุรีครับก็ถ้าไปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตัดไปเลยแต่ทางมันโค้งเคงทางเสียถ้าคนในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเนาะเหมือนพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มี พี่น้องว่าแต่ลพบุรีนะครับนี่เป็น FC อีลาอุ๋งอิ๋งนะครับโอ้ติดตามตลอดติดตามตลอดเลยซื้อหวยเรา ดวงไม่น่าเราจริงๆแล้วเรารู้มาต้อง3ครั้งแล้วเรื่องหวยเนี่ยนะครั้งที่1ก็คือหมายเลขเตียงที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พ่อนนท์อ่ะเขาถ่ายหมายเลขเตียง14เหมือนกันแล้วครั้งที่2อุ๋งอิ๋งเอารถตู้ไปคืนพ่อเลขท้ายออกมันสะดุดใจแต่ไม่ซื้อครั้งนี้ก็พ่อเอกบอกตอนเช้าก็บอกครูบอกนี่พ่อเอกเขาให้เลขวันเนี้ยเขาก็รอเราเรียกพี่ก็รอเขาเรียกผลสุดท้ายต่างคนไม่ต่างไม่เรียกกันทำไมพี่ถึงไม่ซื้อทะเบียนรถอุ๋งอิ๋งเพราะก่อนหน้านี้ 4-5 วันฝันน้องอุ๋งอิ๋งมาหามานั่งเอาเข่าชนกันเหมือนเขาแต่งหน้าให้เอ็ดดี้อ่ะเอาเข่าชนกันอย่างนั้นอ่ะก็มั่นใจว่า17ออกแน่ๆอายุ ใช่มั่นใจสุดท้ายไม่เป็นไรงวดนี้น่าจะออกงวดหน้ายังมีความหวังเสมอใช่ที่สำคัญวันนี้เหมือนที่พี่บอกไปก็คือแฟนพี่เป็นคุณครูใช่แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยเขาคนภาคกลางเขาคนไทยเขาคนไทยพี่นี่คนกึ่งอีสานกับกึ่งเลยพี่พูดได้สองภาษาพี่เนี่ยอีสานด้วยเลยด้วยเลยด้วยครับเพราะหมู่บ้านเกิดมานะพูดภาษาเลยแต่แม่เนี่ยพูดอีสาน
แล้วก็ลูกก็อยู่กาฬสินธุ์อ๋อลูกอยู่กาฬสินธุ์แต่พี่มาอยู่ที่นี่เนาะก็มาได้แฟนที่ลพบุรีจริงๆแล้วบ้านเกิดที่พิโลกอ๋อก็มาได้แฟนเป็นครูรับราชการอยู่โรงเรียนอนุบาลแต่ตอนนี้เขาก็เกษียณแล้วคุณครูไม่เคยดูเลยภาคกลางเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไงแล้วเป็นยังไงตอนแรกที่พี่ดูก็พี่ดูเขาก็ต้านต่อต้านพี่ต่อต้านเลยเหรอใช่อะไรไม่หลับไม่นอนขนาดนี้มันเป็นอะไรเหรออะไรเงี้ยต่อต้านอ่ะเขาเป็นห่วงเราเออไม่หรอกก็คือเขาถ้าเขาไม่ถูกใจแล้วเขาจะต่อต้านเลยคนเนี้ยเออแต่นี่เราก็ไม่สนใจ เขาก็อยู่ในห้องแอร์เขาก็ปล่อยเขาเราก็อยู่ข้างนอกเราก็มีตู้ลำโพงที่มันนั่นน่ะเสียงดังหน่อยมันก็ดังเพราะดีไงครับเหมือนไอ้ Channel อะไรอย่างเงี้ยเราดูมือถือนี่แหละแต่ว่าเราต่อเข้าบลูทูธลำโพงด้วยใช่แล้วมันก็เสียงมันก็พูดตามภาษาบ้านเรากับมวนดีมวนดีสิเนาะอ๋อแล้วพี่ผู้หญิงก็ฟังไปทีนี้เราพี่ใช้วิธีนี้ได้1แมลงแล้วนะระดับประเทศติด17ของโลกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มพ้นละเริ่มสงสัยแล้วก็ส่งให้แล้วพี่ติดตามผู้หญิงมาตั้งแต่ตอนไหนตอนที่เขาก่อนเขาสมัครโหตั้งแต่ออดิชั่นนู่นเลยใช่รู้ทุกตอนเลยแล้วแฟนพี่อ่ะคุณครูอ่ะแกมายอมรับตอนไหนมันยอมรับตอนเนี้ยตอนก่อนเพลงไอ้เนี้ยเอิร์นฮักเอิร์นฮักไวๆเนี่ยสิใช่เมื่อก่อนประมาณก่อนออกคลิปเกือบ2อาทิตย์เนี่ยก่อนออกคลิปเอิร์นฮักเมื่อก่อนปล่อยเพลงอ่ะพี่ก็ค่อยปล่อยไปทีคลิปไหนดีๆคลิปโจร้องไห้ก็ส่งให้ไปเพื่อให้เขาได้มีเขาก็เริ่มสงสัยเริ่มสงสารเริ่มสงสารก็เอาพี่ส่งเขาไลน์แฟนพี่เลยใช้วิธีนี้เลยโอ้รายการมากเลยได้มันครูเขาจะหัวดื้อหน่อยเขาจะมีเหตุมีผลของเขาเนาะใช่เราก็ใช้วิธีเอาคำพูดของคนอื่นมาให้เขาดูให้เขาฟังอะไรแต่ความจริงอ่ะมันเห็นไหมสิงห์บุรีอ่ะเขายังติดตุ่มเลยสิงห์บุรีพี่ก็ไปนะไปเอาของฝากของลพบุรีมาส้มฟักอ่ะก้อนละกิโลอ่ะก็ไปยำบ้านมันเปรี้ยวแล้วมันก็เหมือนยำแหนมยำไรเนี่ยส้มฟักนะส้มฟักก็ไปฝากน้องป๋อมแปมแต่พี่ไม่ได้อยู่ดูใช่ไหมวันนั้นอยู่ดูป่ะไม่ดูเพราะว่ามันดูคลิปทุกวันอ่ะก็ก่อนนะมันฟรีอ่ะมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์นี่ต่างคนต่างถ่ายต่างส่งคนนั้นก็ส่งคนนี้ก็ส่งยังโดนต่อยยังโดนก็ดีโดนดำมากแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนเราไม่ได้ตั้งใจระหว่างคนตั้งใจกับคนตั้งใจมันต่างกันแฟนคลับหรือ MC เขารู้ครับไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าบางทีก็รู้แต่คุณก็เป็นคนรับผิดชอบนะรีบลบทันทีเลยก็คือบางคนก็มาป่วนบ้างอะไรบ้างอย่างงี้โอ้ยเหมือนเหมือนอีฟซีบางคนหรือพ่อโจอ่ะบอกแสนคนมีคนตั้งร้อยหนึ่งต่อต้านอย่าไปสนใจคืออย่างนี้คือที่ผมคุยกับบอสไว้เนาะช่องดีเจสาวน้ำยืนเนี่ยถ้าอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็คือบอสจะเป็นคนบอกเองคืออะไรที่มันเป็นดราม่าตอนนั้นดราม่าถามว่าได้เงินไหมได้เงินนะดราม่าเราบอสว่าเอื้อยอย่าไปเสียดายทองเงินซ้ำนี่คือเราก็ลบไปช่วงอุ้งอิงเจ็บท้องอ่ะนั่นแหละที่ว่าเอาพัดลมอะไรไปเป่ากันตอนนั้นแหละแล้วก็คนนะคนมันจะต่อต้านอ่ะให้ถ้าเราทำดีขนาดไหนเหมือน FC บางคนพูดอ่ะมันก็ต่อต้านมันตะแบงอยู่นั่นแหละเพราะว่าใจอ่ะมันร้อนลุ่มมันขี้ฉาพูดง่ายง่ายโอ้ยยอมละแล้วคุณครูไปไหนครับเนี่ยนั่งหน้ารถอ๋อยังอยู่ในรถอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อยังไม่ให้เอาเสือไปจองเลยแล้วใครไปจองให้ครูนั่นแหละคุณครูไปจองเองจะได้ไหมว่าพื้นว่าพื้นจะได้ไม่ต้องถูกโทษเราว่าชวนไปใช่ไหมถ้าเกิดใครถามว่าใครเอาเสือไปจอง
เขาก็ต้องยอมรับตัวเขามันเป็นเทคนิคยังนั่งอยู่ในรถได้พี่น้องจากคนที่ต่อต้านทุกวันนี้อยากมาดูเองใช่ชวนมาเองแล้วเอาเสือไปปูหน้าเวทีพูดเองด้วยนะพูดบอกว่าข้ามมาใกล้ๆลพบุรีพาไปหน่อยนะโอ้สุดยอดเลยอิทธิพลไหมอิทธิพลถึงยิงได้มีอิทธิพลนะมันซึมซับเนาะมันค่อยๆค่อยๆซึมซับแล้วไม่ว่าสิงห์ไม่ว่าลาดเท้าไม่ว่าเขาลังส่งให้ดูแต่นี่มีความอยากเองคันเนี้ยทำไมมันคนเรามันต้องสงสัยละอะไรทำไมใช่ไหมคนถึงเยอะขนาดนี้นี่พี่มีความคิดนะหุ้นกันไหมหุ้นกันไหมหุ้นกับเอาปีไหนล่ะไม่ใช่นี่เรื่องมีอีกเรื่องนึงที่เรามาชวนหุ้นเนี่ยคือสั่งเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้า มาให้บริการอันเนี้ยลูกน้องหรือคนในวงเนี่ยเพราะว่าเข้าไปงานติดเนี่ยเขาซักมือเนี่ยเขาเหนื่อยพอแล้วถ้ามีเครื่องปั่นนะเอาไงเอาใส่รถไปเลยเหรอก็มันอยู่ในรถนะไฟก็ใช้พลังงานบนหลังคาแสงอาทิตย์ใช้ฟรีตลอดไม่มีการเสียความคิดดีอยู่แล้วเราจะมีเวลาตามกันไหมล่ะนี่ก็เราชอบสนุกอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมมันเพลิดเพลินเหมือนนนท์พนนท์พูดอ่ะจริงนนท์เขารุ่น40กว่าเนี่ยเขารุ่นน้องมันเพลิดเพลินไปเนาะทำงานแบบมันสนุกมีความสุขมีความสุขแม้ที่สังเกตทุกหน้าที่พี่สังเกตหมดพี่เป็นคนวิเคราะห์วิเคราะห์การทำงานของคนไม่ว่าคอนวอยไม่ว่านักเต้นไม่ว่าอะไรทุกอย่างแสดงว่ามันมีความสุขเป็น FC แบบตัวจริงมากเลยวิเคราะห์หมดนอกจากดูแล้วยังวิเคราะห์แม้กระทั่งนิสัยของคนครับคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดของพ่อโจบางคนนี่เหมือนคล้ายๆบุญมันไม่ค้ำชูกันนะอันนี้เราไม่ได้อิจฉาใครนะครับแต่ที่บุญค้ำชูกันนะที่เห็นชัดๆนะอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะปู่อิงบอสโจเสียนนท์นี่พลังบุญนี่บวกกันนี่โอ้โหไหลลื่นมากเลยถึงได้ไหลลื่นมาก3คนเนี่ยสาวน้อยถึงได้มาถึงทุกวันนี้เนาะไม่น่าเชื่อเนาะเริ่มแรกเนี่ยนนท์เนี่ยเป็นคนขายออนไลน์ครับแล้วนนท์เนี่ยเขาเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมพูดเพราะพูดแล้วคนติดอ่ะพูดง่ายๆว่ามีเสน่ห์ใช่มีเสน่ห์น่าฟังขนาดผู้ชายก็ยังติดนะเนาะแล้วอีกนิดนึงถ้าอยู่ใกล้บอสโจให้ขอแนะนำนิดนึงก็คือเวลาออกคลิปเพลงอ่ะให้มีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเพราะมันจะอินเตอร์เลยต่อไปก็น่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าสับเปลอร์อินเตอร์สับเปลอร์เนี่ยเนื้อเพลงคำพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดครับคนไม่ต้องแปลเลยแต่ว่าแอคชั่นอ่ะบางคนมันซื้อเครื่องแปลแล้วมันก็บรรยายได้แต่บางคนยังไม่มีเครื่องแปลเพราะเครื่องแปลมันแพงที่มันไปรีแอคชั่นอ่ะใช่ไหมค่าจะให้โกอินเตอร์จริงๆนะใส่ไปเลยต่อไปก็คงใช่ไม่ยากไม่หนักหนาสาหัสโอ้ง่ายง่ายสับเปลือกเขายังใส่เลยคนอีสานแท้ๆหลังอีสานใช่ไหมคนอีสานเก่งคนอีสานเก่งสุดยอดมากเลยขอบคุณมากครับพี่ที่ได้คุยกันวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่พูดผิดพลาดก็อย่าถือสาเด้อครับเป็นอะไรที่ออกจากใจเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าแฟนพี่นี่ต่อต้านมาตลอดต่อต้านเขาคนภาคกลางเพิ่งจะมายอมรับเมื่อก่อนแล้วครูปล่อยเพลงเพื่อนนักนั่งเฉยเชื่อมั่นตัวเองเขาก็จะไม่ฟังใครแต่เราก็มีวิธีของเราพี่นี่สุดยอดกว่าคุณครูอีกถ้าเป็นงั้นไม่ได้ครูใช่ไหมขอบคุณมากครับมีความสุขกับสาวน้อยเย็นนี้นะครับโอ้ยสุดยอดอีหลีนะครับพี่น้องนะครับไปสิภาพพี่เบิ่งข้างในนะครับเหมือนเดี๋ยวตามไปครับไฟแสงสีเสียงอลังการแต่ว่าที่จอดรถขอบคุณครับที่จอดรถวันนี้นะครับนี่นะครับที่จอดรถนะครับมาเร็วก็ได้จอดก่อนนะครับมาช้าก็เดินไกลหน่อยจอดรถข้างทางเลยพี่น้องเหมือนนี่นะครับขอบคุณหลายพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ